ไปดูกล้องวงจรปิดทำไมต้องหรือดูพฤติกรรมต้องควบคุมครับทุกห้องต้องมีเก็บข้อมูลไว้1ปี24ชั่วโมงที่1ปีจะดูว่ามันกระลึงข้างดูพฤติกรรมแล้วก็ดูว่ามันมีเหตุที่ใช่มีคนลักลอบขโมยอะไรออกไหมก็คือเป็น security นะครับเป็นความปลอดภัยเพราะกัญชายังเป็นเพื่อเสพติดอยู่ครับต้องควบคุมทุกห้องนะครับห้องในห้องดอกติดข้อมูลเพื่อใช้เป็นสิ่งแวดล้อมในการกระตุ้นนะฮะในการกระตุ้นให้ดอกนะฮะออกสมบูรณ์นะครับกระตุ้นมันเพราะฉะนั้นเราเลยต้องติดข้างลงแบบสเปเรตี้เรียกว่าห้องเลี้ยงดอกหรือห้องบำรุงปรับปรุงคุณภาพช่อดอกซึ่งห้องนี้จะควบคุมสภาวะการปลูกแบบเสร็จจะมีระบบการชี้อากาศนั่นคืออากาศเนี่ยที่เข้ามาจะไม่มีเชื้อราจะไม่มีฝุ่นละอองจะไม่มีสิ่งปนเปื้อนเลยจะเป็นอากาศบริสุทธิ์ที่เข้ามาห้องนี้จะเป็นการห้องเลี้ยงดอกนะครับข้างล่างจะเป็นระบบท่อเมลของการเดินคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถี่มากนะครับออกมาผ่านท่อนะครับข้างบนคือไฟ LED ห้องนี้จะบริหารการให้ไฟลดระดับลงขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ตัวท่าปัดล็อกหมดนะครับล็อกหมดทุกรูปแบบอันนี้คือห้องที่จะทำให้การปรับปรุงคุณภาพดอกที่สมบูรณ์นะห้องนี้จะเป็นห้องเขาเรียกว่าปรุงหรือห้องน้ำปรุงระบบน้ำที่จะเข้าไปสู่ระบบน้ำหยดข้างในจะถูกปรุงสารอาหารเป็นน้ำดีกับปรุงสารอาหารอยู่ในถังทั้งหมดนะครับแล้วก็ถูกดูดออกนะครับผ่านปั๊มเข้าไปสู่ระบบน้ำหยดภายในห้องเลี้ยงดอกครับนี่ไงในห้องนี้เป็นห้องควบคุมนะอันนี้จะควบคุมทั้งหมดนะครับเป็นห้องคอนโทรลและก็ห้องปฏิบัติการของพนักงานรักษาความปลอดภัยเราจะสังเกตว่ากล้องวงจรปิดทุกตัวนะครับกล้องทุกตัวก็จะมาโชว์ที่นี่เราจะเห็นหมดเลยทุกห้องนะครับและพื้นที่ด้านนอกด้านในปัจจุบันเป็นกล้องนี้ครับกล้องนี้ก็จะฉายให้เห็นแล้วนะครับครับ
คือสำหรับประเด็นนี้นะครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าในเฟสแรกนี้นะครับทางในส่วนของมหาวิทยาลัยนะจะดำเนินการนะตั้งธงขึ้นมาก่อนนะฮะก็คือปักธงขึ้นมาก่อนนะธงแรกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านการขอใบอนุญาตนะจากอย.นะครับนะในการปลูกนะเพื่อการแพทย์ก่อนนะครับดังนั้นในขอบแรกหรือในเฟสแรกเนี่ยเราจะพยายามดำเนินการเนี่ยให้สามารถที่จะดำเนินการปลูกได้นะซึ่งจริงๆแล้วไซต์ที่เราได้ร่วมมือในการดำเนินการเนี่ยในขณะนี้จะมีอยู่2ไซต์ไซต์แรกก็คือที่นี่นะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยเองเพราะฉะนั้นมันจะต้องตั้งต้นจากมหาวิทยาลัยก่อนนะครับแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยก็คือเป็นที่โรงพยาบาลสูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมานะซึ่ง2ไซต์นี้จะเป็นไซต์สตัดดี้หลักเลยและผลจากการศึกษานะฮะจากไซต์นี้ทั้งหมดนะฮะจะนำเข้าสู่การดำเนินการในครอบต่อไปนะซึ่งครอบต่อไปเนี่ยเรามุ่งหวังว่าเราจะดำเนินการที่แก่นเซียนนะครับซึ่งก็คงจะ อยู่ในช่วงเฟสถัดไปเลยนะถัดจากนี้เลยถัดจากเฟสแรกที่เราดำเนินการที่มหาวิทยาลัยกับที่โรงพยาบาลสูงเนินนะเฟสถัดไปก็คือจะดำเนินการที่แก่นเซียนนะครับดังนั้นในแก่นเซียนเนี่ยจะมีทั้งส่วนที่เป็นอสม.นะฮะส่วนที่เป็นครูนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งมาจับมือกันนะในครั้งที่แล้วที่เราได้มีความร่วมมือกันดังนั้นนะครับเฟสถัดไปนะฮะเร็วๆนี้นะครับคงจะดำเนินการที่แก่งเซียนแน่นะครับเราจะเรียนรู้นะฮะและมี lesson learn นะฮะหรือบทเรียนนะฮะที่สำคัญจากการทำในเฟสแรกเพื่อทำให้ในเฟสที่2นะฮะได้นะทั้งคุณภาพและปริมาณนะฮะที่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าตรงนี้นะฮะมันจะได้สารสำคัญอย่างไรนะฮะเท่าไหร่นะฮะและจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นะฮะเราสามารถที่จะดำเนินการในเฟสที่2ต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องคลินิคอลทรายนะหรือว่าการดำเนินการทางคลินิกต่อในอนาคตได้นะครับเมื่อเราไม่ต้องการให้เขาพลาดเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าถ้ามันจะพลาดมันจะเป็นยังไงสิ่งแรกที่เราต้องการันตีให้ได้ก็คือทุกต้นที่ไปปลูกที่แก่นเซียนต้องเป็นตัวเมียทั้งหมดเราต้องทำอย่างนี้ทุกต้นที่ไปปลูกที่แก่งเซียนต้องเป็นตัวเมียทั้งหมดเพราะตัวเมียคือต้นที่เอาไปใช้ทางการแพทย์ได้ครับและตัวเมียเป็นที่มาของดอกครับพี่เพราะฉะนั้นวันนี้แก่งเซียนพลาดไม่ได้นะไม่ได้ถ้าจะพลาดให้มหาวิทยาลัยพลาดนะฮะให้มหาวิทยาลัยพลาดซึ่งมหาวิทยาลัยจะพลาดในช่วงเฟสแรกนะประมาณเดือน2เดือนที่เราเห็นอยู่แล้วล่ะเดือนแรกเนี่ยพอปลูกเนี่ยครอบเนี่ยมันไม่ถึงเดือนหรอกพี่มันจะเห็นเลยว่าต้นไหนเป็นต้นตัวเมียพอเป็นต้นตัวเมียเรามาปักชำเลยโคลนนิ่งมันแล้วเราจะโคลนนิ่งทั้งหมดเนี่ยไปที่แก่งเซียนดังนั้นวันนี้ต้องทำตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะตกไปถึงอสม.ตกไปถึงวิสาหกิจชุมชนตกไปถึงชาวบ้านนะครับผมมองว่ามันพลาดไม่ได้อะไรก็ตามที่มันสามารถที่จะควบคุมได้อะไรก็ตามที่มันสามารถที่จะทำได้นะฮะเราต้องทำให้สมบูรณ์ไปก่อนสมบูรณ์มันไม่ได้ที่สุดหรอกครับแต่สมบูรณ์เท่าที่มันจะไปได้ก่อนนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องทำนะฮะต้นตัวเมียให้ได้ทุกต้นและ 100% ตัวเมียนะเพื่อที่จะเอาไปที่แก่งเซียน